ุณผู้ชมจำผู้หญิงคนนี้ได้มะเรไรเรไรคือคนที่ไปเกี่ยวข้องกับมินนี่เพราะอะไรนะครับเมเพราะเป็นแม่บ้านที่ดูแลบ้านของแม่คุณมินนี่มา10กว่าปีเป็นแม่บ้านคนสนิทใกล้ชิดเลยแหละแล้วที่บอกว่าเธอน่ะบอกให้ไปเปิดเงินเดือนเพราะเดี๋ยวจะโอนเงินเดือนเข้าให้แล้วก็ปรากฏว่ายึดบัญชีเล่มนั้นไปแล้วก็ไปเปิดบัญชีใหม่เพื่อเข้าเงินเดือนไงและไอ้บัญชีเล่มนั้นที่ถูกยึดดันซวยอาจจะเป็นบัญชีม้าที่ทำให้โดนจับใช่คุณผู้ชมครับช่อง8เจอเลไรแล้วนะฮะให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงและเลไรแม่บ้านของแม่มินนี่คนที่ต้องเข้าไปพัวพันในคดีนี้อีกวันนี้เราเจอตัวแล้วถูกป่ะเมใช่ค่ะเป็นยังไงเพราะว่าเธอได้รับการประกันตัวออกมาซึ่งที่น่าสนใจคือเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนประกันตัวให้เธอเพราะตัวเธอน่ะไม่มีแน่นอนแต่ที่น่าสงสารคืออย่างนี้เธออยู่ในห้องขังห้องเดียวกับคุณแสงเดือนและคุณยุภาพรที่ไม่ได้ถูกประกันตัวแล้วเธอก็พูดถึงเพื่อน2คนบอกว่าตอนนี้เพื่อน2คนคือแสงเดือนกับยุภาพรจิตใจย่ำแย่มากเพราะว่าไม่มีใครมาวางหลักทรัพย์ประกันตัวให้ก่อนที่คุณเรไรจะออกมาเนี่ยทั้งแสงเดือนกับยุภาพรยังร้องไห้แล้วฝากบอกเรไรบอกช่วยไปบอกให้หน่อยนะว่าหาคนมาประกันตัวให้เขา2คนออกไปด้วยเพราะว่าทั้ง2คนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาแค่ถูกจ้างมาเปิดบัญชีคนละ 1,000 บาทเท่านั้นทำไมเขาต้องโดนติดคุกด้วยแป๊บนึงคนเราประกันตัวเราไม่รู้เหรอว่าใครประกันออกมาใช่คุณเรไรไม่รู้ใช่เพราะเรไรเป็นแม่บ้านของแม่มินนี่ใช่มั้ยใช่ค่ะอ้าวแล้วใครประกันตัวได้ยังไงฮะเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เลยว่าใครประกันตัวให้แต่ได้ออกมาเย็นเมื่อวานนี้ค่ะแล้ววันนี้เป็นการเปิดใจของเรไรคุณผู้ชมฮะเธอร้องไห้กับช่อง8และเธอบอกเธอเสียใจมากที่ถูกเข้าไปอยู่ในเรือนจำพร้อมกับเพื่อน 3-4 คนยังดีที่มีคนประกันตัวให้เธอบอกว่าเธอเป็นแม่บ้านของน้องมินนี่ค่ะและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครอบครัวมินนี่เธอก็ยืนยันว่ามินนี่ใจดีกับเธอและไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนว่ามินนี่ไปทำธุรกิจพนันออนไลน์ตามที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแล้วถามว่าจริงๆแล้วมินนี่เนี่ยรวยมาก่อนหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมารวยแบบก้าวกระโดดใช่ไหมใช่จริงจริงมินนี่เขารวยอยู่แล้วเขาบอกรวยอยู่แล้วเขาก็เลยไม่เชื่อว่ามินนี่จะเป็นเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์แบบที่เป็นข่าวและสุดท้ายถามว่าวันนี้จะกลับไปได้คุยกับครอบครัวมินนี่หรือยังบอกยังยอมรับว่าผิดหวังเวลาตัวเองลำบากครอบครัวมินนี่ไม่มีใครจะยื่นมือเข้ามาช่วยทั้งที่คนใกล้ชิดมินนี่ทำให้เขาเดือดร้อนฟังเสียงเรไรเปิดใจหน่อยครับออกมานี่ใครประกันตัวมาครับหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไปแล้วเขาก็บอกว่าถูกประกันตัวแปลว่าวงเงิน 150,000 เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครวางให้เราไม่ค่ะแล้วเจอยุภากับแสงเดือนไหมแสงเดือนไหมเจอค่ะอยู่ด้วยกันตลอดค่ะคุยอะไรกันบ้างเขาก็บอกว่าอยากให้ประกันตัวเหมือนหนูแต่ตัวหนูก็บอกว่าหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครประกันตัวหนูออกมาหนูก็บอกพี่เขาอย่างนี้สองคนนั้นข้างในก็เป็นยังไงบ้างครับก็น่าสงสารค่ะเครียดใช่ไหมใช่ค่ะถึงบ้านไหมหนูก็สงสารเขาค่ะสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ตอนนั้นมันก็ลำบากค่ะเพราะว่าหนูก็ไปฝากขังอยู่กับเขาสองวันค่ะถือว่าเรายังโชคดีที่ได้ออกมาใช่ค่ะแต่ตอนเราออกมานี่ก็เขาก็ยังอยู่หรือมีคนมาประกันแล้วที่แสงเดือนกับคนนั้นเหรอคะไม่ค่ะเขาก็ยังอยู่ในคุกอะค่ะแล้วยังมีคนอื่นอีกไหมยังมีคนอื่นที่เป็นบัญชีม้ายังอยู่ในนั้นอีกไหมมีค่ะมี4คนค่ะใครอีก2ครับหนูไม่ทราบค่ะเพราะว่าไม่ใช่จังหวัดเดียวกันกับหนูมีหนูแล้วก็พี่แสงเดือนแล้วก็พี่ยุภาแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงค่ะที่ไปพร้อมกันกับหนูเดือนกับยุภาเขาบอกว่าอยากให้บอกให้คนมาประกันหรือว่าให้มีคนมาเป็นธรรมกับเขาเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนึกว่ามันจะไม่ใหญ่โตขนาดนี้ครับเขาหาว่าเป็นเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์หนูก็ยังไม่เชื่อเลยค่ะเพราะว่าเขาน่ะเป็นคนดีหนูก็ไม่นึกว่าเขาจะมาทำอย่างนี้ค่ะสุดที่เราออกมานี่คุณผู้ชมครับอ่ะกลับมาเพราะฉะนั้นเราได้ฟังการเปิดใจของมันแปลกจริงนะคนนึงได้รับการประกันเป็นแม่บ้านของแม่มินนี่กับอีกคนนึงเนี่ยอาจจะห่างไกลกับครอบครัวมินนี่ไม่มีคนไปประกันตัวฮะแล้วก็ไม่รู้อีกว่าใครประกันตัวแปลกจริงฮะคดีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมฮะเราเองเนี่ยไปตามหาบุคคลซึ่งถูกตกเป็นผู้ที่เป็นบัญชีม้าอีกคนนึงเนี่ยชื่อว่าพัชรวัฒน์
หรือว่าก๊อปเนี่ยนะฮะก๊อปคนนี้เขาสำคัญยังไงนะครับเมย์คือเขาก็เป็นบัญชีม้าที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายคือเหมือนคงมีเส้นเงินไปพันกับทางมินนี่ค่ะตำรวจก็เลยมีการตามตัวแล้วก็ถูกออกหมายจับนะคะแต่ปรากฏว่าพัชรวัฒน์หรือว่าก๊อปเนี่ยเห็นว่าหนีออกไปที่ต่างประเทศแล้วนะคะฮะใช่เดี๋ยวก่อนใช่กวนที่15 16คนพลเรือนป่ะค่ะที่โดนจับค่ะแล้วเป็นยังไงอ่ะเมซึ่งตอนนี้ค่ะทางด้านทีมข่าวของเราก็ไปตามอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะที่บริเวณเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะเราก็ไปเจอรปภ.หมู่บ้านซึ่งเขาก็อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปด้านในค่ะก็ใหญ่เหมือนกันใช่ค่ะพอเราเอารูปของผู้ต้องหาคนนี้ให้กับทางด้านรปภ.ดูรปภ.ร้องอ๋อเลยแล้วก็ยืนยันบอกว่านายกอล์ฟเนี่ยมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงนะคะแต่ว่าไม่เห็นนานแล้วนะเกือบปีก็ว่าได้เพราะว่านายกอล์ฟไม่ค่อยเข้ามาที่บ้านหลังนี้เหมือนซื้อบ้านทิ้งเอาไว้ค่ะซึ่งทางรปภ.บอกจะเห็นเฉพาะแม่บ้านที่นายกอล์ฟจ้างมาข้างนอกแวะมาทำความสะอาดเป็นประจำส่วนลูกเมียนายกอล์ฟก็ไม่เคยเห็นราคาบ้านหลังนี้เนี่ยที่นายกอล์ฟซื้อเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-6 ล้านบาทค่ะมีเสียงคุณตุ้มนะคะรปภ.หมู่บ้านค่ะไม่เห็นนานครับแต่เขามีบ้านอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่มาทำงานอยู่นี่ก็เห็นเขาเลยหรอหรือว่าไงเห็นนานแล้วนะครับแต่ไม่เห็นพักหลังเป็นปีแล้วมั้งบ้านเขาอยู่ตรงไหนอยู่หลังเนี้ยครับหลังหัวมุมข้างในนู้นครับสโมสรนะครับก็คือต้องขออนุญาตทางผู้จัดการก่อนจะอยู่กับใครอ่ะพี่อยู่กับคนเดียวหรือว่าอยู่กับครอบครัวแต่ก่อนเจนก็อยู่กับครอบครัวแกเลยครับเมื่อก่อนอยู่กับลูกกับเมียเหรอประมาณนี้แหละครับแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นลูกใครเป็นแฟนเกิดแต่รู้ว่าเขาเป็นข่าวใช่ครับแต่ไม่เคยเห็นเขามาเป็นปีละล่าสุดเห็นเขาช่วงไหนพี่จำไม่ได้ครับไม่เห็นนานมากเลยบ้านเนี่ยใครเป็นคนดูแลถ้าเกิดเขาไม่อยู่เนี่ยจะมีคนมาทำความสะอาดผู้หญิงคนนึงอ๋อเขาจะจ้างคนมาทำความสะอาดให้เป็นแม่บ้านอยู่ของโรงไอ้หมู่บ้านเป็นคนข้างนอกครับเขาจ้างมาเองก็จะจ้างมาดูแลให้ใช่ครับแสดงว่าเขาไม่ค่อยอยู่บ้านบ้านนี้อยู่ครับนี่ครับและเราจะสรุปตรงนี้ก่อนที่จะจบบรรดาเหยื่อบัญชีม้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือคนที่แวดล้อมรู้จักกับมินนี่หรือเคยเจอมินนี่และสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นแน่นอนที่สุดคนแรกก็คือพุทธิพงศ์ก็คือเจ้าของบัญชีม้าที่เงินไหลเข้าบัญชีตำรวจถูกไหมซึ่งก็แน่นอนเนี่ยอันนี้ถามว่ารู้จักมินนี่ไหมเราเคยเจอญาติเขาญาติเขาก็บอกว่าไม่รู้จักแต่ว่ารู้จักกับลูกน้องบิ๊กโจ๊กจำได้ใช่ไหมยุภาพรไล่ไปเลยนะความสัมพันธ์กับมินนี่ทำทีละชั้นยุภาพรรู้จักผ่านแม่มินนี่เรไรเนี่ยแหละที่เพิ่งคุยไปใช่ไหมรู้จักเพราะทำงานเป็นแม่บ้านให้กับแม่มินนี่แต่วันนี้แม่ของคุณมินนี่ยังไม่ได้เกี่ยวนะใช่ไหมยังไม่มีเลยซ้ำเลยคนนี้คือใครคนนี้ก็คือน้องชายของคุณแม่ยุภาพรก็แสงเดือนเนี่ยค่ะที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโดนใช้บัญชีธนาคารด้วยเหมือนกันใช่ใช่เห็นไหมฮะแล้วก็คุณแสงเดือนเป็นพี่เลี้ยงมินนี่ตั้งแต่เด็กมันแปลกนะเมื่อกี้แสงเดือนยังไม่ออกเลยใช่ไหมแสงเดือนเนี่ยยังติดอยู่นะยังติดอยู่แล้วไม่มีเงินใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาเป็นพี่เลี้ยงมินนี่ตั้งแต่เด็กแต่เขาเลี้ยงตั้งแต่เด็กออกมาลาออกมาแล้วเขามาเป็นอสม.ไงคะแล้วสุดท้ายหัวก็ถึงได้ถามความที่เขาเคยดูแลมินนี่ตั้งแต่ยังไม่หย่านมตั้งแต่ยังไม่หย่านมเนี่ยทำไมสุดท้ายเขาต้องมาซวยอย่างนี้ส่วนถามว่าเชื่อว่าโดนหลอกไหมคุณผู้ชมดู1 2 3 4 5คนทุกคนเชื่อว่าพวกเรากำลังโดนหลอกและถามว่าเคยรับเงินไหมคุณผู้ชมฮะพุทธิพงศ์เนี่ยเขาไม่เคยรับเงินจากพวกคนใกล้ชิดมินนี่เพราะเขาเป็นลูกน้องตำรวจเขารู้จักตำรวจแต่ประเด็นคนที่เหลือยุภาพรเลไลสำเรยแล้วก็แสงเดือนถูกเปิดบัญชีหมดเลยคุ้มไหมคุณผู้ชมลองไปนั่งคิดนะฮะพันกับพันห้าและเรากลับมาตรงนี้ประเด็นก็คือพอเห็นบัญชีม้าค่ะมินนี่ที่โรงพักวันนี้คุณผู้ชมฮะมินนี่เนี่ยได้ชี้แจงสิ่งหนึ่งที่คนสงสัยเลยว่ามินนี่ถ้าเธอไม่ได้รวยแบบก้าวกระโดดเพราะเธอรวยมาก่อนถูกไหมคำถามก็คือว่าจริงๆแล้วมินนี่เนี่ยรวยจากอะไรคือวันนี้ตอนที่เธอมาปรากฏตัวที่แถลงข่าวเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเธอก็ยืนยันเหมือนกันนะครับว่าเธอทำธุรกิจไม่ใช่ว่าไม่ทำธุรกิจนะที่เห็นเธอมีสตุ้งสตางเนี่ยคือคุณผู้ชมฮะธุรกิจของมินนี่จริงๆเนี่ยเธอก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวแล้วว่าเธอนำเข้าสินค้าต่างประเทศจ
จนทำให้ครอบครัวเธอเนี่ยร่ำรวยแล้วก็มีเงินมากยิ่งขึ้นเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันถัดมาฮะสรุปประเด็นทีละเปาะเปาะถัดมาก็คือความสัมพันธ์กับพุ่มกับภาคภูมิอย่างที่บอกได้พบเจอกัน 3-4 ครั้งจนสนิทและบางครั้งมินนี่ไม่สะดวกโอนก็ให้คนที่สนิทเนี่ยโอนเงินให้ในส่วนของผู้กำกับซึ่งผู้กำกับเองเนี่ยก็คืนเงินให้เป็นเงินสดแต่ก็ยังไม่ครบถ้วนถามว่าปมที่ต้องยืมเงินกันก็เพราะมินนี่ไม่ได้ขยายความมากแต่บอกว่าตำรวจพี่เงินเดือนบางทีมันน้อยนี่ที่มินนี่ชี้แจงเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังได้มีการสอบถามเรื่องที่ว่าก่อนหน้านี้เขามีโอกาสไปเจอกับทางด้านนอกจากพันตัวเอกภาคภูมิยังไปเจอกับพันตัวเอกเขมรินทร์ถูกไหมฮะค่ะซึ่งถามว่าคุณเขมรินทร์เนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งเป็นพี่กับน้องของท่านภาคภูมิเป็นยังไงบ้างเมย์ค่ะซึ่งถามว่าเจอกับพันตำรวจเอกเขมรินทร์ตอนไหนก็เจอกันกลางปีนี้เองนะคะปี66เนี่ยค่ะเพราะว่ามีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคนต่างด้าวที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทยก็เลยขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแต่ว่ามินนี่ไม่ได้มีความสัมพันธ์และธุรกรรมทางการเงินใดๆกับพันตำรวจเอกเขมรินทร์ค่ะถัดมาไล่มาเลยครับบิ๊กโจ๊กค่ะเป็นประเด็นที่ความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊กว่ารู้จักอะไรสนิทสนมอะไรกันไหมมินนี่บอกไม่เคยรู้จักไม่เคยมีความสัมพันธ์และไม่เคยติดต่อกันไม่ว่ากรณีใดๆเคยเจอกันแค่ 2-3 ครั้งในงานเลี้ยงที่พันตำรวจเอกภาคภูมิพาไปเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมก็เป็นคำชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข่าวที่ถูกจับกุมเรื่องวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ค่ะคุณมินนี่ก็ชี้แจงบอกว่าวันนั้นเนี่ยชุดจับกุมเหมือนพยายามจะชักจูงให้มินนี่รับสารภาพว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเว็บไซต์พนันออนไลน์และถูกกดดันให้มินนี่ยืนยันการกระทำความผิดของพันตำรวจเอกภาคภูมิว่ามีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ด้วยส่วนประเด็นที่เป็นข่าวภาพถ่ายกับพันตำรวจเอกภาคภูมิออกสู่สาธารณะเนี่ยนะคะทางคุณมินนี่บอกว่าพนักงานสอบสวนได้ยึดมือถือของคุณมินนี่ไปก่อนที่จะมีภาพและแชทหลุดออกมาและมีการนำมาเปิดเผยโจมตีมินนี่และบุคคลต่างๆทำให้เสียหายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมครับเราเองเนี่ยได้โทรศัพท์เช็คไปกับทางท่านภูมิกับภาคภูมิแล้วนะครับแจ้งสั้นๆท่านตัดสายเลยและท่านบอกว่าผมติดธุระเอาแค่นี้พอเพราะไม่มีรายละเอียดอย่างอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูเพราะทนายอนันตชัยน่าจะเป็นคนบอกแล้วว่าจะคุยอะไรก็จะต้องคุยผ่านทนายอนันตชัยเนี่ยนะฮะตำรวจทั้งหมดเนี่ยนะฮะ